สำหรับชั่วโมงสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นในช่วงของชั่วโมงการบ้านนั่นเองนะคะซึ่งชั่วโมงการบ้านของเรานะคะเราก็จะมาเขียนนะคะแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยต่อจากวิชาการอ่านภาษาไทยเมื่อกี้นะคะเนื่องจากว่านักเรียนยังทำไม่เสร็จนะคะเขียนต่อให้เสร็จเลยนะลูกนะส่วนข้อ5กับข้อ6นะคะเดี๋ยวคุณแอจะต่อในสไลด์ใหม่ให้นะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนเขียนข้อ1ถึงข้อ4ให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่วนวิชาของคุณครูปรเมศมีใครที่ยังไม่เสร็จไหมไหนลองยกมือขึ้นสิคะถ้าเสร็จหมดทุกคนแล้วคุณน่าจะได้ไม่ต้องเปิดสไลด์ให้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมเหลือมีตังหญิงใช่ไหมคะมีตังหญิงยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ่ะย่างหนูบอกให้ยกผิดโอเคค่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแอก็จะไม่เปิดสไลด์วิชาศิลปะให้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีงานค้างดังนั้นเราจะมีงานค้างแค่วิชาเดียวก็คือวิชาภาษาไทยนะคะที่พวกเรากำลังทำอยู่กันอยู่ในตอนนี้นะคะวิชาของคุณครูปรเมศถ่ายรูปมาส่งคุณแอดด้วยนะลูกนะโอเคไหมเอ่ยอย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคุณครูปรเมศเนี่ยให้ผู้ปกครองเซ็นกำกับด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูนะคะเสร็จข้อ4แล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จถึงข้อ4อีกยกมือขึ้นครับเขียนจบข้อ4แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวรออีก5นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแอจะขึ้นข้อ5กับข้อ6แล้วเพราะว่าเพื่อนส่วนมากเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้อีกรอบนึงให้เพื่อนๆเขาเขียนโจทย์ข้อ4ข้อ5กับข้อ6ก่อนนะคะใครยังไม่เสร็จเร่งมือเลยเสร็จแล้วครับครับใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแอจะไปต่อข้อ5กับข้อ6นะคะเดี๋ยวจะเปิดมาสไลด์ข้อ1ถึงข้อ4ให้ใหม่อีกรอบนึงนะขึ้นข้อ5ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือก่อนนะข้อ5มีทั้งหมด6ข้อแค่นี้นะคะสำหรับคำถามข้อที่5นะคะเขาถามว่าธงไตรรงค์มีลักษณะเป็นอย่างไรธงไตรรงค์มีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นยังไงลูกธงชาติของเรามีลักษณะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ
่วนข้อ6ข้อสุดท้ายเลยธงชาติในปัจจุบันเราเรียกกันว่าธงอะไรคะธงไทยค่ะไทยค่ะใช่เหรอใช่ธงไทยเหรอธงอะไรธงอะไรธงชาติผิดธงชาติในปัจจุบันเราเรียกว่าธงอะไรธงไตรธงไตรรงค์ธงไตรรงค์นะคะเติมลงไปเลยมีแค่นี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดวิชาการอ่านภาษาไทยนะคะในบทที่5นะคะเรารักเมืองไทยของพวกเราค่ะนะคะอันนี้หนูขอเขียนสมุดวิชาภาษาวิชาคณิตค่ะวิชาคณิตทำไมอ่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นวิชาคณิตค่ะอ๋อหนูเขียนผิดหรอค่ะเดี๋ยวน้องอิงไปลอกใส่สมุดวิชาภาษาไทยนะลูกเข้าใจไหมอย่าลืมไปลอกใส่สมุดวิชาภาษาไทยไว้นะคะThank you.
ได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะใครที่เสร็จวิชาภาษาไทยแล้วยกมือขึ้นค่ะเอาเล่มคณิตคิดเร็วขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราทำคณิตคิดเร็ววิชาสุดท้ายคุณนะคะหนูขอแคปข้อ1ถึงข้อ4วิชาภาษาไทยได้ไหมคะได้ค่ะแคปเลยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยใครเสร็จแล้วเอาวิชาคณิตคิดเร็วขึ้นมานะคะคณิตคิดเร็วต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราทำถึงหน้าไหนเอ่ยหน้าที่36ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ทำถึงหน้าที่36นะคะครั้งนี้ทำหน้าที่37 38 39แล้วก็40นะคะทำหน้าที่37 38 39แล้วก็40นะคะวันนี้ทำ4หน้าพอสำหรับคณิตคิดเร็วนะคะถ้าใครเคลียร์งานครบแล้วบ่าย3โมงนะคะคุณแอดจะปล่อยให้ไปพักผ่อนได้ดังนั้นใครเสร็จวิชาภาษาไทยแล้วเอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาทำต่อได้เลยหน้าที่37ถึงหน้าที่เท่าไหร่หรอคะหน้าที่37ถึงหน้าที่40ค่ะสี่หน้าทั้งหมด4หน้าพอวันนี้คุณแม่ค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่37ถึงหน้าที่40ค่ะต่อจากครั้งที่แล้วเลยค่ะThank you.
สร็จหรือยังเอ่ยใครเสร็จแล้วเอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาทำนะคะหน้าที่37จนถึงหน้าที่40นะคะเอาขึ้นมาทำได้เลยค่อยๆบวกนะคะไม่ต้องรีบนะคะเวลามีตั้งเยอะนะคะภาษาไทยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะไหนยกมือขึ้นใครที่ยังไม่เสร็จวิชาภาษาไทยนี่ทำเกสถึงไหนแล้วถึงข้อไหนแล้วแต่หนูไปข้อ6แล้วค่ะตะกี้ถึงข้อไหนตะกี้เสร็จ4ข้อนี้เสร็จแล้วหรอหนูหน้าที่39แล้วค่ะเกสเสร็จหรือยังตรงเนี้ยข้อ1ถึงข้อ4เกสเขียนเสร็จหรือยังเวลาที่คุณครูถามเปิดไมโครโฟนแล้วก็ตอบคุณครูด้วยเสร็จหรือยังคะหน้านี้ถ้าเสร็จแล้วคุณครูจะเปิดใบหน้าเมื่อกี้ให้ตกลงเสร็จไม่เสร็จเนี่ยคุณเกสแสดงว่าไม่เสร็จแน่เลยแล้วก็ข้ามไปข้อ6ใช่ไหมเขียนข้อ1ถึงข้อ4ให้เสร็จก่อนถึงไปข้อ5กับข้อ6เขียนให้เสร็จก่อนเลยหนูไปหน้าที่40แล้วค่ะหนูก็เหมือนกันครับเสร็จแล้วค่ะคุณครูแนท